ก็มาต่อกันที่อัฟกานิสถานนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะครับหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธตาลีบันก็รุกคืบเข้ามาใกล้กรุงคาบูลขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับภาพนี้นะครับนี่ครับภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือภาพของประชาชนชาวอัฟกานิสถานจำนวนมากที่พยายามจะข้ามชายแดนมาที่ฝั่งประเทศปากีสถานบริเวณด่านซามานนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศอย่างรอยเตอร์ก็รายงานว่ามีประชาชนจำนวนมากที่พยายามจะข้ามแดนทำให้บรรยากาศก็เต็มไปด้วยผู้คนทางการของปากีสถานจึงจำเป็นต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจลงพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์นะครับนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานต่อเพิ่มเติมนะครับว่ามีบางส่วนเนี่ยที่เป็นชาวอัฟกานิสถานต้องการที่จะเข้าไปรักษาตนเองที่ประเทศปากีสถานแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่พยายามจะข้ามแดนเพื่อหนีไฟสงครามจากความรุนแรงของกลุ่มติดอาวุธตาลีบันทำให้บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะครับและล่าสุดก็มีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของทางปากีสถานนั้นก็ใช้อาวุธเข้าไปเพื่อสกัดกั้นมวลชนนะครับในขณะที่ทางสหรัฐและสหราชอาณาจักรก็ต่างกังวลต่อความปลอดภัยของพลเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศอัฟกานิสถานล่าสุดครับจึงได้มีคำสั่งเร่งส่งทหารไปยังพื้นที่เพื่อช่วยเหลืออพยพพลเมืองของตนเองออกมาให้ได้เร็วที่สุดครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเตือนเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายและสำหรับท่านใดที่ไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดติดตามได้ผ่านทาง Facebook TNN Live หรือว่ากดติดตามได้นะครับผ่านทางช่องทางที่สะดวกตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ